หรือว่าไงหรือว่าเต็มอัวกะเต็มกราฟหน้ามากเกี้ยอัวกะเต็มกราฟเลยและมีคูณ12ลงลงมาจ่ายนี้ต้องได้แล้วปะเนี่ยเนี่ยต้องได้แล้วปะไอ้ลูกเนี่ยมาแล้วมังต้องได้แล้วไอ้ลูกนี่มันต้องออกแล้วนี่ไงล่ะมึงสี่ป้าไงมึงสี่เป็นไงเอาละครับผมวันนี้ก็ต้องกราบซีรัสสวัสดีคุณผู้ชมนี่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอ้เพียนิดนึงนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมเบเกอรี่โมราซ่านะฮะเอาสักหน่อยนะผมเอาสักหน่อยเดี๋ยวไปดูตารางการจ่ายกันคร่าวๆนิดนึงนะผมตารางการจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนื่องจากเกมนี้ผมเล่นบ่อยมากนะครับเพราะว่าแตกดีจัดชอบเลยชอบการสไตล์การแตกของมันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเลยว่ามาแตกได้ยังไงแล้วก็ถ้าไม่แตกเดี๋ยวผมพาเข้าสูตรมาครับผมผมจะกดจังหวะมันจะเหลือ50แล้วถ้าไม่เข้าสูตรเดี๋ยวเจอกันไปครับผมเข้าไม่เข้าว่ากันไปดูแต่มันเข้าแล้วแต่มันจ่ายเบาเว้ยใช่มันจ่ายเบาเออไม่มาโอเคถึง50แล้วเอ้ยสักหน่อยไปโอ้ยแต่มันจ่ายเบามากเลยว่ะจากทุน101กูปล่อยคือเกือบหมดแล้วตอนนี้ให้หาสเก็ตเตอร์ไม่ก็วายนะผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าสูตรละมาอีกสักหน่อยนึงโอ้ยไม่ค่อยออกเลยว่ะเกือบซวยแล้วกูโอเคได้อยู่ไม่มาจริงวะเฮ้ยขอยับเบ็ดลงก่อนแป๊บนึงขอยับเบ็ดก่อนเลยอันเนี้ยเจอมาพอละไม่ไหวละกดไปเลยนะครับผมตรงนี้10ทีเข้าไปเลยนะผมนี่นะครับผม10ที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมมาเข้าสู่ละแม่งไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวเป็น2บ้าก่อนเลยไหลกันไปก่อนอะไรไว้ก่อนเป็นไงพอกดเข้าสู่คือเข้าเลยแล้วเหมือนจะได้โคสรอยโคสรองไม่ได้วะแต่ว่ายมาวายมาเลยว่ายมาไหลจัดกลับมาเท่าเดิมแล้วเว้ยกลับมาเท่าทุนละเอาแบบว่าฉากวัดใจเลยปะเอาแบบฉากปัจจัยเลยไหมแบบเบ็ดละร้อยเลยฉากปัจจัยเลยปะกดได้2ทีพอมีโอกาสอยู่ไปครับผมนี่ไงหลายแบบไม่หยุดยั้งเดี๋ยวรอดูเลยหลายแบบหลายไม้ผักอู้หลายไม้ผักเลยโอ้โหรับไปเต็มที่หมื่นนึงดอกสุดท้ายครับผมไปเอาแล้วลือว่าไงอ้วว่างานอ่ะลือว่าไงอ้วว่างานแล้วตอนนี้ยังไงอ่ะยังไงลือว่าเต็มอ้วกะเต็มกราฟหน้ามากเกี้ยอ้วกะเต็มกราฟเลยและมีคูณ12ลงมาจ่ายนี้ต้องได้แล้วปะเนี่ยต้องได้แล้วปะไอ้ลูกเนี่ยมาแล้วมันต้องได้แล้วไอ้ลูกนี่มันต้องออกแล้วนี่ไงล่ะมึงสี่ป้าไงมึงสี่เป็นไงมึงสี่ล่ะหลายแบบมาหยุดยั้งนี่หลายแบบมาหยุดยั้งอ่ะก็สังหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และเอาไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ See you goodbye